อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่ายวีโกกันนะครับวันนี้พี่อยู่กับตัวนี้ Vigo Wheel 3 Lite ราคาตอนเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ 3,690 บาทนะฮะตอนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะกับสเปคที่มีมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนะฮะมาวันนี้โอ้โหต้องบอกว่ารถหนักมากนะฮะรถหนักจริงๆวันนี้ราคาเหลือแค่ 2,990 บาทนั่นก็คือว่าลดไปอีก700บาทนะฮะเปิดตัวมาได้ประมาณ 2-3 เดือนเองนะซึ่งตัว Vigo Wheel 3 Lite เนี่ยต้องบอกว่าใครที่งบไม่เยอะนะหาเครื่องมือถือในเรทราคาที่ไม่เกิน 3,000 บาทอ่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยคือต้องจัดจริงๆเพราะว่าสเปคที่มันมีมาให้เนี่ยต้องบอกว่าโอเคมากๆนะครับตัว Vigo Wheel 3 Lite เนี่ยมีระบบสแกนลายนิ้วมือมาให้นะ2,990 บาทนี่มีระบบสแกนลายนิ้วมือมาให้แล้วก็แรม2รอม32นะฮะแบตเตอรี่ก็ถือว่าค่อนข้างเอิดเลยแบตเตอรี่เนี่ยมีมาให้ 4,000 มิลลิแอมด้วยในส่วนของการถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว Vigo Wheel 3 Lite เนี่ยมีกล้องมาให้ทั้งหมด2ตัวเลยนะเฮ้อในราคา 2,990 บาทที่มันลดราคาลงมาก็คือว่าโอ้โหคือต้องจัดอะในเรทราคานี้ถามว่ามันเล่นเกมได้ไหมต้องบอกเลยนะว่า Vigo Wheel 3 Lite เนี่ยเป็นมือถือที่ไม่ได้เน้นเล่นเกมนะครับ CPU เนี่ยจะเป็นพวกสเปกตรัมนะฮะอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าจะซื้อไปเพื่อดูหนังฟังเพลงนะครับเล่นโซเชียลต่างๆรับรองได้เลยว่ามันคุ้มค่ามากๆนะฮะแบตอึด 4,000 มิลลิแอมอ่ะแล้วเรทราคาเนี่ยคุณจะไม่จัดได้ยังไงนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจตัวนี้นะเดี๋ยวพี่จะมาบอกกล่าวเล่าสเปคคร่าวๆให้ฟังอีกสักรอบละกันนะครับเผื่อว่าใครบางคนยังจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอก่อนละกันนะครับ Vigo Wheel 3 Lite ตัวนี้มาพร้อมขนาดหน้าจอ 6.09 นิ้วความละเอียดของหน้าจอตัวนี้จะเป็น HD Plus นะฮะส่วนชนิดของจอเนี่ยตัวนี้จะเป็น IPS LCD ต้องบอกว่าเฮ้ยหน้าจอมันไม่ได้ไก่กาเลยนะเห็นราคาถูกๆแบบนี้นะพี่ใหญ่ไปลองเล่นด้านนอกมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องของจอเนี่ยมันถือว่าสู้แสงได้ดีในระดับนึงเลยนะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้าง CPU ตัวนี้นะฮะจะเป็น Spectrum 9863นะฮะการ์ดจอจะเป็น Power VR GE 8320 RAM 2นะครับ ROM 32แล้วก็สามารถใส่ Micro SD Card เพิ่มเติมได้สูงสุด 128 GBในส่วนของเวอร์ชัน Android เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ Android Pie 9.0 เลยนะเห็นเลทราคาเนี่ยเวอร์ชัน Android เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างโอเคนะตัวนี้ความจุอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้งานระหว่างวันเพื่อนๆสบายใจได้เลยว่าจะไม่มีชาร์จระหว่างวันแน่นอนถ้าไม่ไปเล่นเกมหรือว่าดูหนังทั้งวันนะ ในส่วนของกล้องนะฮะกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด2ตัวนะตัวแรกเลยเนี่ยเป็นกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะฮะอีกตัวนึงเนี่ยเป็นเลนวัดระยะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลด้วยกันแถมยังมีระบบสแกนลายนิ้วมือมาให้ต่างหากคิดดูสิในเลนราคา 2,990 บาทมีตัวสแกนลายนิ้วมือมาให้ด้วยในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้อยู่ที่5ล้านพิกเซลนะเห็นไหมสเปคที่พี่ใหญ่พูดมาทั้งหมดเปรียบเทียบกับราคา 2,990 บาทต้องบอกว่ามันเกินคุ้มมากๆเลยนะเห็นไหมจัดสิรออะไรนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าเจ้าตัว Vigo Wheel 3 Lite ตัวนี้สามารถสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ LINE แอดของร้านไว้ใต้คลิปละกันนะครับส่วนถ้าใครจะดูสินค้ารุ่นอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาดูที่เพจร้านของพี่ใหญ่ได้นะขึ้นมาให้ดูละเพจร้านนะฮะจะเป็นชื่อร้าน D Mobile นะครับถ้าใครสนใจรุ่นอื่นสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้ว่าเฮ้ยพี่รุ่นนี้กี่บาทครับของแถมมีอะไรบ้างรับรองได้เลยว่าถูกแน่นอนนะครับโอเคนะสำหรับใครที่สนใจสินค้าเจ้าตัวเนี่ยสามารถไปซื้อแถวบ้านก็ได้นะครับไปซื้อตามช็อปต่างๆก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเบื่อว่าอยากอุดหนุนพี่ใหญ่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวหาของแถมให้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะต้องขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะเวลาที่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็จะมาบอกกล่าวเล่าให้ฟังแบบนี้แหละเนี่ยบางคนไม่ยอมกดติดตามไปซื้อโทรศัพท์โดยพารการเป็นยังไงอ่ะมีการปรับราคาลงมาไม่ดูคลิปพี่ใหญ่เลยนะฮะเจ็บใจขาดทุนกันไปนะฮะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาโทรศัพท์ที่มันมีปรับราคาลงมาเนี่ยเพื่อนๆต้องกดติดตามช่องพี่ใหญ่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะเพราะว่ารุ่นไหนที่มันมีการปรับราคาลดราคาเนี่ยพี่ใหญ่จะมาแจ้งแล้วก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้ทราบก่อนที่จะไปซื้อแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะต้องขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับฟาวไปจัดเร็วๆมันสิเหมือนก่อน